ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนพันธุ์แท้ Fan of the Year แฟนพันธุ์แท้แห่งปี2012กับการชิงชัยตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี2012ครับมาถึงสัปดาห์ที่6ของการชิงชัยสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี2012โดยในตอนนี้มีสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ที่ทำการแข่งขันไปแล้วถึง6ท่านด้วยกันนั่นก็คือคุณอาจวรงหรือคุณป๋องแป๋งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกด้วยคะแนน54คะแนนตามมาด้วยอันดับ2อย่างคุณสุนาถสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สตีฟจ็อบส์ที่53คะแนนอันดับที่3คุณณัฐพงศ์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดด้วยคะแนน44คะแนนอันดับ4ธีรพัฒน์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้แอดคาราบาว40คะแนนอันดับที่5กับคุณสมชายสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่34คะแนนและอันดับที่6กับคุณวันวิสาสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แรปเตอร์ด้วยคะแนนเพียงแค่10คะแนนเท่านั้นตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในวันนี้เราจะมาชมการแข่งขันของคุณธีวากรสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ไมเคิลแจ็คสันที่วันนี้ขอจัดเต็มวาดลวดลาย King of Pop อีกครั้งเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคุณธีวากรจะสามารถเก็บคะแนนได้เท่าไหร่และจะติด1ใน5ได้หรือไม่และใครที่จะได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี2012ด้วยเครื่องดื่มตราช้างมอบเงินรางวัลถึง1ล้านบาทและบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมอบรถยนต์มิตซูบิชิมิราจรุ่น GLS Limited มูลค่า 546,000 บาทอีก1คันหากทุกท่านพร้อมแล้วเชิญชมการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่กันต่อได้เลยครับการแข่งขันของเราสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างครับกองเชียร์อยู่ที่ข้าวไทยตราพันดีคุณตัวอยู่ที่แท่นของมิตซูบิชิมิราจโอ้โหเป็นไงฮะตามากเลยนะสะท้อนแสงใช่ไหมสะท้อนมากครับนี่ชุดนี้มาจากไหนเนี่ยชุดอะไรเนี่ยเป็นความนุเคราะห์จากคุณป๋องร้านซีเบทนะครับขอบคุณมากๆครับผมให้มันแวววาวขนาดนี้ก่อนเริ่มงานอ้าวจริงๆอ้าวเริ่มเลยนะเดี๋ยวผมก่อนอื่นขอนิดนึงนะฮะทำไมครับก็คือว่าผมจะขอวางตัวมือไว้ตรงนี้ก่อนครับก็คือว่าในงานรำลึกถึงไมเคิลแจ็คสันนะฮะจะสังเกตว่าพี่ชายเขาทุกคนคือจะสวมถุงมือไว้เพื่อการรำลึกถึงไมเคิลเพราะฉะนั้นการแข่งครั้งนี้เป็นการรำลึกถึงไมเคิลแจ็คสันจริงๆผมขอสรุปดีนี้ให้กับไมเคิลแจ็คสันครับก่อนมาแข่งนี่มีบอกอะไรไมเคิลป่ะตอนเช้าว้าวุ่นมากผมก็เลยไปตักบาตรตักบาตรให้ไมเคิลใช่ครับแล้วผมก็เลยลึกถึงเขาครับคือเขาบอกว่าฮะพอดีภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะพูดภาษาไทยเลยไมเคิลผมทำวันนี้เพื่อทั้งคุณและผมและเพื่อแฟนๆคุณทั่วโลกเพราะฉะนั้นผมขอให้คุณส่งกำลังใจให้ผมโอ้ยเย่เออรอรอมากหมดหมดแค่นี้แล้วฮะเพื่อนรักมากเลยเนี่ยขอบคุณมากครับย้ำเข้าไปเยอะโอเคเอาเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมครับสำหรับหมวดแรกเลยครับแฟนพันธุ์แท้กับความเร็วครับ3วินาทีนะครับครับเราจะมีเพลงเนี่ยนะฮะให้ฟังครับครับฟังเสร็จแล้วเนี่ยต้องบอกให้ได้นะฮะว่าเพลงที่ได้ฟังนั้นเนี่ยคือเพลงอะไรของไมเคิลแจ็คสันครับครับผมพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือคะแนนที่1เพลงมาครับบิลลี่จีนโอ้โชว์โอ้ยมันเลยนะฮะมันเลยครับครับผมเอามาง่ายเลยก็คือชุดนี้เลยฮะชุดที่ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยแต่งชุดนี้เพื่อเพลงนี้เขามีเอกลักษณ์อะไรไหมก็เป็นการมูนวอล์กครั้งแรกของไมเคิลใช่ครับเพลงนี้คือเพลงที่มูนวอล์กครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับได้ไหมฮะได้ไหมสักนิดนึงฮะสักนิดนึงฮะผมอาจจะทำไม่ค่อยเหมือนนะฮะครับมิวสิกวิดีโอคือไมเคิลเขาจะเต้นแล้วเขาจะโชว์อู้อย่างนี้แล้วก็เขาก็จะเริ่มเดินนี่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 แล้วโพสไฟเท้านะครับต่อเลยครับคะแนนที่2เพลงที่2ครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับแลกเอาไว้ครับถูกครับต่อเลยนะครับผมเพลงที่3ครับไปครับ Don't stop you to get enough ครับถูกครับอุ้ย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 ยังไงยังไงยังไงลิ้นแข็งเป็นปลาสลิดเลยฮะครับโอเคต่อนะครับข้อที่4ครับคะแนนที่4ครับ
เพลงมาครับสมมุติคือมินอลครับถูกครับต่อเลยนะครับคะแนนที่5ครับดูครับถ้าพร้อมแล้วไปครับ The way you make me feel ครับถูกครับข้อที่6ไปครับ Will you be there ครับถูกครับได้เลยข้อที่7ครับพร้อมแล้วไปครับ You're not like anybody I ever knew ครับอุ้ย It's a falling in love ครับโอ้ยไม่ตอบเลยนะเมื่อกี้ครับผมก็สับสนครับไม่มีอะไรนะฮะกลัวจะผิดครับครับผมตอนนี้ข้ามไปแล้ว1ข้อนะข้อที่8ถ้าพร้อมแล้วมาครับ Where did you come from babyPYT พี่ยังจริงครับถูกครับข้อที่9ครับมาครับ Man in the Mirror ครับถูกครับโอ้โหเสียงมากเสียงมากเสียงมากเป็นยังไงฮะความหมายเพลงนี้คือยังไงฮะเป็นความหมายง่ายๆคือว่าไม่ต้องไปมองคนอื่นกลับมามองดูคนในกระจกก็คือตัวเราเองเนี่ยทำสิ่งดีๆอะไรก็ได้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนนะครับรอมากเอ้ข้อที่10ครับไปครับ History ครับถูกครับโอ้โหเป็นยังไงฮะก็กดดันไหมฮะกดดันครับมีเวลาเลยใช้สิทธิ์นิดนึงครับครับผมข้อ11ไปครับWhy you want a trip on me? ถูกครับ12ไปครับแจมครับถูกครับโอ้โหเร็วมากฟังนี่เดี๋ยวรู้เลยคือเพลงนี้แบบถ้าขึ้นต้นเพลงอะไรเงี้ยแบบรู้เลยใช้นาฬิกาจับเวลาไม่ทันอ่ะผมรู้แล้วเร็วอย่างนั้นเลยถ้าขืนผิดข้อต่อไปก็โดนเหยียบย่ำซ้ำเติมเลยนะดูนะโอ้โหนะฮะดูข้อนี้นะครับอย่าผิดนะครับครับผม13ครับไปครับ Dangerous ครับถูกครับรอเลยขอเน้นรอหน่อย14ครับไปครับ Money ครับถูกครับเอาละมาครึ่งทางแล้วนะครับเล่นไป14ข้อไปข้อที่15ครับไปเลยใครครับโอ้ถูกครับเฮ้ยของจริงอ่ะของจริงอ่ะนิดเดียวรู้เลยแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วนะมันมีจังหวะคล้ายๆกันในเพลงอ่ะฮะ16ครับพร้อมแล้วไปครับแค่เล่นเธอเกตเอาเวครับถูกครับเอ้าสิบเอาโอเค17ไปครับ Invincible ครับถูกครับโอ้โหอะไรมันจะแบบเร็วเทพขนาดนี้โอเคมากฮะเสียนมากฮะมา18ไปจัดกู๊ดเฟรนด์ถูกครับโอ้รอมาต่อเลย19ไป Who is it ครับโอ้ยถูกเฮ้ยขอโทษนะทีมงานจะไม่ให้เอาเนื้อร้องอะไรเลยใช่ไหมให้แบบประชาชนได้รู้ว่าไมเคิลแจ็คสันเขาไม่ต้องร้องเพลงก็ได้มีแต่โอ้โหเก่งมากตอบได้เลยเหรอครับอันนี้ได้ครับค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเก่งมากแม้เสียดายนะข้อเมื่อกี้ผ่านไปหนึ่งเอามาต่อเลยกันแล้วมัน20แล้วนะพร้อมมาเลย Whatever happened โอ้โหถูกว้าว
เฮ้ยเก่งไหมเปล่าพี่หลอกปะเนี่ยก็ไม่รู้เพิ่งรู้ตัวเองเก่งกว่านี้แหละโอ้ยี่21ครับ21เฮ้ยYou rock my world ถูกมากเลยเฮ้ยคุณรู้ได้ไงอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นเสียงของคริสทักเกอร์ที่เป็นดาราตัวเอกร่วมกันในหนังเรื่องรัชชาวซึ่งไม่ใช่เสียงของไมเคิลแจ็กสันไมเคิลแจ็กสันด้วยนะครับตอบได้เลยใช่เกิดขึ้นตะนาลักตีทักเกอร์โอ้แมนอะไรสักอย่างโอ้โหครับผมเฮ้ยเฮ้ยต่อเลยต่อเลย22ครับไปเลยทูแบดครับถูกครับเร็วมากเร็วมากเร็วมากเมื่อกี้เสียงอะไรฮะฟังปั๊บรู้เลยเสียงแบบคนกำลังพูดกันแบบไอ้ไอ้สักอย่างเนี่ยผมก็ยังฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะพูดจริงแต่รู้เลยแต่รู้เลยครับเร็วมากเร็วมากเอาละครับต่อเลยครับ23ครับไปครับวิวยูบีแดงไม่ใช่ครับลิตเติ้ลซูซี่ใช่ครับผมเมื่อกี้คุณลิตเติ้ลครับคุณจะตอบแล้วคือ2เพลงนี้มันจะมีเสียงโอเปร่ามันเหมือนกันอ่ะฮะลิตเติ้ลซูซี่ลิตเติ้ลซูซี่พูดถึงเด็กที่ถูกกระทำการฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนไปเจอศพแต่วิวยูบีแดงเป็นเพลงให้กำลังใจเลยครับครับผมเสียดายมากเลยนะฮะโอ้ใกล้มากเลยเมื่อกี้มันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมากแล้วก็รายละเอียดนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเหลืออีก2ข้อลองเล่นดูไหมครับได้ครับลองเล่นดูนะฮะเอามาข้อที่24ครับ In the news today from the strange and weird แทบลอยจังกี้ถูกครับโอ้โหเซียนมากข้อ25ครับไปครับมามี่มามี่ It's Michael Privacy ถูกครับโอ้โหมาดูนะครับเล่นไปแล้ว23ข้อข้ามไป1ผิด1ถูก21คะแนนครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเก็บไปก่อนถึง21คะแนนสำหรับหมวด3วินาทีของคุณทิวากรถือได้ว่าทำคะแนนได้ดีทีเดียวละครับแต่ต้องมาลุ้นและคอยเชียร์กันต่อว่าในหมวดถามตอบคุณทิวากรจะทำคะแนนเพิ่มได้เท่าไรกันคึกมากคึกมากต้องกระตุ้นตัวเองหน่อยฮะอ้าวเออเอ้าวอ้าวเอาไว้คำถามในข้อนี้เนี่ยนะครับพูดถึงไมเคิลแจ็กสันแล้วเนี่ยเราก็จะนึกถึงเอกลักษณ์ที่สำคัญของไมเคิลแจ็กสันอย่างมากนั่นก็คือเสียงร้องอ้าวเสียงร้องนี่นะครับลองเอาชัดๆสักทีนี่มานี่มานี่มานี่ครับมานี่มานี่เอาแบบชัดๆเลยชัดๆเลยเอาอ้าวแบบแรงๆเลยทีเดียวเลยเรียกพลังเลยอะโอเคนะหนึ่งสองอ้าวเออเดี๋ยวคุณครับคุณซ้อมผมหน่อยซ้อมผมหน่อยเอามามายังไงนะยังไงนะคุณทำไงคุณกางกับเป้าเข้าไว้แล้วสายสวยคุณเอามือจับตรงนี้นะจะทำมือไงมือไงมือเหมือนแฟนมันแท้สักนิดนึงก็ได้แฟนมันแท้ยังเหรออ่าอย่างนี้แบบอย่างนี้แบบนี้ไม่ใช่ฮะไกลๆไกลๆไม่ใช่นะแล้วเกี่ยวมันนิดนึงเกี่ยวนิดนึงแรงมากแรงมากแรงมากก็จุกนะแรงมากจุกใช่ไหมแล้วก็ดึงเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกคนเนี้ยมันถูกหรือเปล่าเนี่ยแล้วคุณอะไรของคุณเนี่ยแล้วคุณก็ดึงเป้าขึ้นมาเออเอ้ามือไงมืออย่างนี้ได้อย่างนี้แบบมือแรงมือนี้มือแรงงี้อ่ะแล้วดึงเป้าขึ้นมาเอ้าเอ้าคุณเยี่ยมมากเฮ้ยคุณเจ๋งอ่ะฮะผมเริ่มมันแล้วอ่ะเริ่มชอบอ่ะเริ่มอยากจับอย่างเดียวแล้วใช่ไหมเริ่มจับมันมากเลยอ่ะเอานะฮะไอ้เอ้านี่แหละนะฮะครับเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนเนี่ยรู้กันดีว่าของไมเคิลแจ็คสันนะครับเดี๋ยวเราจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับนี่คือคำถามครับผมถามว่าเพลงแรกเลยที่ไมเคิลแจ็คสันเริ่มร้องอ้าวจากทั้งหมด6อัลบั้มคือเพลงใดครับยังไม่หมดใจเย็นๆ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 ร้องอ้าวเพลงสุดท้ายจากทั้งหมด
6อัลบั้มคือเพลงใดครับยังไม่หมดใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆเย็นไว้แล้วก็คำถามที่3เพลงที่ร้องอ้าวมากที่สุดเลยจาก6อัลบั้มคือเพลงใดครับยังไม่หมดยังไม่หมดใจเย็นๆใจเย็นๆโลกเจ็ดใจเย็นเย็นใจเย็นคำถามที่4อัลบั้มที่ร้องอ้าวมากที่สุดคืออัลบั้มใดครับใจเย็นเย็นหมดแล้วหมดแล้วครับคุณตัวคืออย่างนี้ครับร้องอ้าวถึงเช้าแน่เลยฮะขอบคุณมากครับตั้งใจนะครับตั้งใจแล้วใจเย็นๆด้วยเพราะว่าอู้โอ้ยไม่นับนะฮะฟังให้ดีนะหลายเพลงผมไม่รู้ไมเคิลร้องอะไรบ้างเรานับเฉพาะอ้าวครับผมคือผมจะคิดมาก่อนจะไม่เป็นคำตอบก่อนก็คือว่าสำหรับเพลงแรกที่ร้องว่าอ้าวผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงทิลเลอร์เพราะว่าคือทิลเลอร์เนี่ยมันค่อนข้างโดดเหมือนมีท่อนหลังๆอ่ะมันก็จะร้องว่าอ้าวมาหนึ่งครั้งคำอ้าวนี่คงต้องยาวหน่อยเพราะนั้นผมเลยมั่นใจมั้งว่าเป็นทิลเลอร์เพลงแรกนะครับส่วนเพลงที่2ที่อันที่2คือเพลงสุดท้ายร้องว่าอ้าวผมคิดว่าน่าจะอยู่ในอัลบั้ม Invincible ก็คือเพลง Heartbreaker เพราะเหมือนว่าเพลงจะจบไปแล้วอยู่ไม่ค่อยก็หยุดแล้วร้องมาอ้าวมาทีนึงต่อไปนะครับเพลงที่ร้องว่าอ้าวมาที่สุดผมอนุมานสงสัยว่า มันน่าจะเป็นเพลง Black or White เพราะส่วนมากคำว่าอ้าวเนี่ยมันเหมือนอย่างที่ผมบอกคุณเกียรติก็คือว่าเพราะอ้าวแล้วเนี่ยมันค่อนมักจะจับเป้าด้วยก็คือไม่ได้ทุกครั้งแหละแต่แกคงคันนะแกคงจะจังหวะนั้นครับ เล่นไม่รู้เล่นลำพิ้วไม่ถูกเลยใจแกไม่รู้จะเกายังไงแกก็ น่าจะเป็น Black or White นะเพลงนี้อัลบั้มที่มีเพลงคำว่าอ้าวมากที่สุดผมสงสัยว่าจะเป็นอัลบั้มแบดโอเคซึ่งเดี๋ยวผมให้ความรู้อีกนิดนึงตรงที่ว่าที่คุณฟิตบอกว่า6ชุดเนี่ยคือ6ชุดอย่างเป็นทางการเขาเรียกว่าเป็นวัยหนุ่มของไมเคิลครับนะฮะก็จริงๆแล้วเขายังมีอัลบั้มอื่นๆที่เป็นอัลบั้มของตอนเขาออกสมัยเด็กๆไม่นับอันนี้ไม่นับครับส่วนอัลบั้มที่เป็นรีมิกซ์เราก็ไม่นับครับผมขอดูคำตอบครับขอดูใช่ไหมฮะขอดูครับขอดูคือถ้าเกิดสรุปไม่ตอบเลยยังไม่ตอบเลยก่อนแต่ถ้าเกิดเปิดมาเสร็จปุ๊บโอ้โหมันเหมือนผมเป๊ะเนี่ยผมขอโทษนะผมเก่งว่ะอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจในตัวเองดีทีเดียวครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับว่าคำตอบของเราจะทำให้คุณทิวากรเก่งสมกับที่คุยเอาไว้หรือไม่หลังจิ๊กซอนี้คือมิวสิกวิดีโอใดของไมเคิลแจ็คสันครับก็คือเลข25เอาละครับตั้งใจดูตัวเลขนี้ให้ดีนะฮะคุณผู้ชมครับเปิดเลยครับเอาละครับมาเนี่ยขอดูคำตอบครับขอดูใช่ไหมฮะขอดูครับขอดูคือถ้าเกิดสรุปไม่ตอบเลยยังไม่ตอบเลยก่อนแต่ถ้าเกิดเปิดมาเสร็จปุ๊บโอ้โหมันเหมือนผมเป๊ะเนี่ยผมขอโทษนะผมเก่งว่ะอะไรเงี้ยคุณเลยบอกว่าเดี๋ยวนะเอาเวอร์ชันคุณวิเคราะห์ก่อนครับสี่คำตอบคำตอบที่หนึ่งคุณจะตอบว่าอะไรทิลเลอร์ครับทิลเลอร์สองฮาร์ดเบรกเกอร์สามแบล็คออร์ไวท์สี่แบด4ข้อนี้นะฮะ4คำตอบนะครับครับผมมั่นใจมากแล้วทำไมไม่ตอบเลยล่ะครับแหมถ้ามั่นใจมากก็คงไม่เปิดหรอกพี่เขาเรียกมั่นใจพอดีมั่นใจพอดีปริ้มนะฮะครับผมข้อที่1ดูว่าตรงหรือเปล่านะฮะดูว่าตรงหรือเปล่านะครับ Working Day and Night Privacy Black or White Dangerous ครับ2 Don't Stop Till You Get EnoughYou rock my world, black or white, dangerous ครับ3 Rock with you, privacy, come together, history 4ฮะมา Don't stop till you get enough You rock my world,
Smooth Criminal แล้วก็ Bad เอ้าครับดูสุดท้ายครับ Working Day and Night Privacy Smooth Criminal แล้วก็ Bad ครับโอเคอุ้ยไม่ตรงเลยนะครับไม่ตรงเลยไม่ตรงเลยไม่มีเลยครับขอบคุณมากที่กรุณาครับว่าเปิดนะครับครับโอเคโอเคคืออย่างนี้ครับผมก็เพิ่งระลึกได้มาตอนนี้เองนะว่าจริงๆเพลง Working Day Night เชิญนะเขาจะมีร้องว่า out ด้วยปีนี้ผมค่อนข้างมั่นใจแต่ Don't Stop Till You Get Enough เนี่ยผมคิดว่าไม่มีครับไม่มีร้องคําว่า out แน่นอนเพราะฉะนั้น2อันนี้ผมตัดไปเลย2 4 2 4ผมคิดว่าตัดไปเลยก็คือมันก็จะมีดีหน่อยตรงที่ว่ามีคําว่า bad เข้ามานะฮะส่วน Rock With You เป็นเพลงที่ผมชอบระดับ A บวกนะฮะครับฟังทุกวันเพลงเนี้ย I wanna rock with you all night dance you in today แล้วมีเอาป่ะ I wanna ไม่มีไม่มีเลยครับผมอะไรไม่มีครับผมเพราะฉะนั้นผมตัดไป3อันเลยเพราะฉะนั้นเหลือ Working Day Night Privacy เพราะฉะนั้นเขาจำเป็นต้องมีแหละแต่ผมอาจจะไม่ได้ระลึกถึงตรงนั้นเองแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอัลบั้มร้องเขาว่าอ้าวเยอะสุดก็คือ Bad กับ Dangerous นะฮะไอ้ Smooth Criminal ถ้าเกิดมันร้องว่าอ้าวมากที่สุดเนี่ยอัลบั้ม Bad มันก็น่าจะเยอะกว่าชาวบ้านเขาอัลบั้ม Bad ครับเหมือนยังไงดีฮะก็คือตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมตัดใจเลือกตัดสินใจเลือก Smooth Criminal นะครับมีเหตุผลมาซัพพอร์ตอีกอย่างคือว่าผมค่อนข้างจะเห็นด้วยครับว่าแบดเนี่ยชุดนี้จะมีคำว่าอ้าวมากที่สุดนี่อ้าวมากสุดก็ค่อนข้างมั่นใจในตอนแรกนะคือไอ้ที่ผมโชว์เหนือตอนแรกเนี่ยขอโทษทีมันถูกอันนี้อันเดียวอ๋อที่เหลือผิดหมดเลยที่เหลือหมดเลยเพราะนั้นผมขอตอบครับเอามาก่อนตอบอ้าวหนึ่งทีอ้าวตอบครับอะไรข้อ5ครับ5เพลงแรกคือ Working Day Night เพลงสุดท้ายคือ Privacy เพลงที่ร้องคำว่าอ้าวมากสุดคือ Smooth Criminal และอัลบั้มที่ร้องคำว่าอ้าวเยอะสุดคืออัลบั้ม Bad ครับเอาอย่างครับผมมั่นใจไหมฮะถึงจุดนี้แล้วต้องมั่นใจครับและนี่คือคำตอบครับถูกไหมครับถูกครับถูกไหมครับถูกครับคำตอบคือถูกครับชอบมากเลยโอ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับจับมือกับไมเคิลหน่อยจับมือกับไมเคิลหน่อยโอ้โหไมเคิลโอ้โหไมเคิลเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะ20คะแนนเอาไปเลยไมเคิลแจ็กสันมีผลงานเพลงออกมาแล้วมากมายตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กแต่อัลบั้มที่ถือได้ว่าเป็นอัลบั้มทางการก็คือผลงานที่ออกกับค่าย Epic มีทั้งสิ้น6อัลบั้มด้วยกันนั่นก็คือ Off The Wall Thriller Bad Dangerous History และ Invincible โดยเพลงแรกที่ไมเคิลเริ่มร้องอ้าวก็คือเพลง Working Day and Night จากอัลบั้ม Off The Wall ส่วนเพลงสุดท้ายที่ร้องอ้าวก็คือเพลง Privacy ในอัลบั้ม Invincible และเพลงที่ร้องอ้าวมากที่สุดก็คือเพลงดังอย่าง Smooth Criminal ในอัลบั้ม Bad ร้องมากถึง10ครั้งด้วยกันทำให้อัลบั้ม Bad กลายเป็นอัลบั้มที่ไมเคิลร้องอ้าวมากที่สุดไปด้วยนั่นเองได้มาอีก20คะแนนทำให้ตอนนี้คุณทิวากรมีคะแนนรวม41คะแนนซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วว่าคุณทิวากรทำให้คุณสมชายสุดยอดแฟนพันธุ์แท้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังเหลือการแข่งขันอีก2หมวดมาดูกันครับว่าจะขึ้นสู่อันดับ1ได้หรือไม่นี่คือการแข่งขันเกมที่3แล้วในหมวดนี้แฟนพันธุ์แท้กับจิ๊กซอนี่คือคำถามครับผมถามว่าหลังจิ๊กซอนี่จะมีภาพนึงอยู่ครับภาพนี้คือมิวสิกวิดีโอใดของไมเคิลแจ็คสันครับ
มาเลือกเลยจากเพื่อนๆทุกคนนะฮะก็คือว่ามันไม่มีหลักสูตรตายตัวมันจะบนจะล่างจะทะแยงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมขอเลือกเลขนี้เพราะว่าเป็นเลขที่ผูกพันกับไมเคิลมากสุดตอนที่ผมคิดได้ตอนนี้ครับก็คือเลข25ยังไงอ่ะเกี่ยวไงอ่ะเพราะเป็นวันเสียชีวิตของไมเคิลโอ้โหนี่เอาละครับตั้งใจดูตัวเลขนี้ให้ดีนะฮะคุณผู้ชมครับช่วยอะไรหรือเปล่าดูนะครับเปิดเลยครับเอาละครับมาเฮ้เอาละแป๊บนึงนะขอดูใกล้ก็คือว่าเป็นอะไรไม่รู้เทาๆยาวๆแต่ว่ามิวสิควิดีโอของไมเคิลแจ็กสันที่ว่าทำภาพเป็นโทนสีแบบเนี้ยสีก็เป็นลักษณะซีเปียเนี่ยก็คือผมจำได้เพลงเดียวก็คือเพลง In the Closet แต่ In the Closet เนี่ยเขาไปถ่ายในทะเลทรายผมแลดูก็รู้สึกว่าเหมือนมันก็ไม่น่าจะมันลกแบบนี้ฮะเพราะเขาอยู่แต่ในห้องเดินตามทะเลทรายเนี่ยโล่งๆเพราะนั้นคงต้องเปิดต่อแน่ๆนะฮะครับโอเคในเมื่อมีโอกาสเปิดก็ต้องเปิดนะครับผมขอเปิดทะแยงขึ้นมาฮะผมขอเปิดหมายเลข19ครับ19นะดูนะครับลบ5เหลือ20คะแนนนะครับครับผมไปเลยครับเปิดครับโอ้ยเอาละครับมาเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วผมบอกเลยรูปนี้นี่รูปนี้นี่มันมากคุณกิจมันทุกรูปนะเมืองทองเมื่อกี้ก็มันลากเลือดเลยชอบมากอารมณ์เนี้ยคือผมรู้สึกว่าตรงนี้มันแดงๆดำๆเลยมันระบุพิกัดไม่ได้เลยอ่ะไม่มีหลักการนะพูดจริงคงต้องเปิดแล้วล่ะครับแต่ว่าจะเปิดแบบไหนดีถ้าเปิดอีกและตอบถูกคุณขึ้นอันดับ1เลยนะฮะ41บวก15เป็น56ครับขึ้นเลยฮะจ่าฝูงเลยคือผมถือคติก่อนมาเล่นนะฮะที่นี่ก็คือเงินไม่สำคัญเอามันไว้ก่อนครับค่ะโอเคงั้นขอเวลานิดนึงนะฮะเฮ้ยเปิดใบหนึ่งวะสิบสามใช่ไหมผมเชื่อครับสิบผมขอเชื่อกลุ่มแฟนแท้กับน้องครับเขาก็คือขอเลือกเบอร์13มาตรงกลางเลย13ใช่ไหมฮะครับเขามีคตินะฮะแพ้ชนะเรื่องของคุณเชียร์มันไว้ก่อนขอบคุณมาก13เหลือ15คะแนนนะครับเปิดเลยครับเอาแล้วนักชกไทยที่เคยได้รับการติดต่อให้ไปชกโชว์นะครับกับแมนนี่ปาเกียวโดยไม่มีการบันทึกเป็นสถิติชื่อว่าอะไรครับพี่กิจครับถ้าผมถูกข้อนี้ผมขอจับมือพี่สาริกาทีนึงได้ไหมครับยื่นมือรอเลยยื่นมือรอเลยเนี่ยยื่นมือกลับเข้าสู่การแข่งขันชิงชัยสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี2012ตอนนี้เราอยู่กับการแข่งขันของคุณทิวากรสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ไมเคิลแจ็คสันที่ตอนนี้เปิดไปแล้วถึง2ป้ายด้วยกันและกำลังจะขอเปิดป้ายที่3เดี๋ยวมาดูกันครับว่าการเปิดครั้งที่3จะช่วยคุณทิวากรหรือไม่ขอเลือกเบอร์13มาตรงกลางเลย13ใช่ไหมฮะครับเปิดเลยครับเอาแล้วยังไงเอ้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยคือผมยังอธิบายอะไรไม่ได้แล้วมันมัวขมุกขมัวอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ผมเหลือ15ใช่ไหม15ฮะเอางี้ครับผมไม่มั่นใจอะไรเลยตอนนี้ผมขอเปิดอีกใบแล้วก็ตอบเลยผิดถูกไม่สำคัญละแต่ว่าจะเบอร์ไหนดีเขาเปิดเบอร์15ครับเบอร์15นะครับคะแนนจะเหลือ10คะแนนตอบถูก51คะแนนครับเปิดเอานี่ไม่เห็นอะไรเลยอยู่ซ้ายนะจริงๆนะผมมาผิดทางแล้วแหละพูดจริงนะ
ก็ยังไงก็ต้องขอตอบไว้แล้วกันนะฮะมิวสิกวิดีโอของไมเคิลพอดีผมนับก่อนมาแข่งเนี่ยมันตกมาทั้ง37เพลงครับแต่ว่าครับมิวสิกวิดีโอเด่นๆของไมเคิลเลยนะฮะที่ออกมาแนวทึมๆมัวๆอย่างเงี้ยโดยเฉพาะภาพซีเปียผมคิดก่อนเลย In the Closetแต่ว่าซีเปียไม่ได้ทึมเลยขนาดนี้นะครับผมก็ผ่านไปแล้วก็ออกมาทึมๆนี่อาจจะมีเพลง Beat It หลังนั้นก็มีเพลงที่เด่นก็คือเพลง Thriller เพราะ Thriller คือเป็นมิวสิกวิดีโอที่ดีที่สุดตลอดการดีที่สุดของดีที่สุดนะฮะเป็นอันดับหนึ่งที่คนเขาโหวตที่คนเขายกย่องกันนะฮะส่วนมิวสิกBlack or White Black or Whiteก็มีฉากหนึ่งที่ไมเคิลเดินฝ่าจากไฟเป็นสีส้มนี้เหมือนกันผิดถูกไม่รู้ฮะแต่ผมตัด In the Closet ไปก่อนเพราะยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงในนามเป็นเพลงคลาสสิกBeat It แน่นอนก็คือเป็นเพลงดังและเพลงคลาสสิกของไมเคิลแต่ Beat It มันออกแนวทึมๆมืดๆผมพอตัดทิ้งเพราะนั้นผมจะเหลือ Thriller กับ Black or White คือ Black or White ถ้ามีฉากนี้ก็คือไมเคิลแจ็คสันเดินฝ่าหมอกออกมาแต่ผมจำได้ว่าตอนนั้นฝ่ามันก็เป็นไฟเฉยๆอ่ะมันก็ไม่เห็นอะไรตรงนี้นะครับผมขอตอบครับภาพนี้ครับคือภาพมิวสิกวิดีโอใดของไมเคิลแจ็คสัน Thriller ครับผมตรงไหนของภาพนี้ที่ทำให้คุณคิดว่าเป็น Thriller ครับไม่มีเลยครับบอกตามอ้าวแล้วคุณจะตอบทำไมล่ะครับฟองแปงแล้วมั่วเหมือนนายวะเดาครับเดาเดาเลยเดาครับผมตอบถูกข้อนี้นะครับขึ้นมาเป็นอันดับ3เลยนะฮะยังมีข้อสุดท้ายอีกครับผมและนี่คือคำตอบครับถูกไหมครับถูกไหมครับผิดครับไม่ใช่ครับไม่ถูกนะครับครับผมผมจะให้คุณเปิดอีกหนึ่งหมายเลขลองดูครับ24นะอ่ะ24ดูซิตอบได้หรือเปล่าเอาแล้วครับเอา Remember the time ถูกครับตายมากเปิดภาพนี้ภาพแรกก็จริงนะคือจริงผมมาตอบได้เลยป่ะก็ได้เลยฮะไมเคิลเสียชีวิต25ครับผม24โอ้โหใกล้กันมากเลยครับผมผมยังภาวนาเลยให้เห็นแบบขาสักนิดนึงเนี่ยชายกระโปรงเนี่ยก็เป็นตัวอย่างคนอื่นไปว่าบางทีไม่ต้องไปคิดมากจะเปิดทะแยงอะไรเงี้ยนะเปิดต่อๆไปก็ยังดีกว่าโอเคครับยอมรับครับผมดูภาพทั้งหมดเลยครับมาเลยโอ้ที่วิเคราะห์ว่าเป็นทะเลทรายเป็นภาพแบบป่าๆถูกแล้วนะครับนี่คืออะไรครับอูดอ๋ออูดโอ้โอเคเอาละเป็นยังไงล่ะRemember the Time ซิงเกิลที่2ของอัลบั้ม Dangerous เมื่อปี1991เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพลงหนึ่งเคยฮิตติดชาร์ตสูงสุดถึงอันดับ3บนบิลบอร์ด Hot 100อเมริกาและอันดับ1 R&B Single Chart บนบิลบอร์ดอเมริกาในปี1993และ Michael Jackson ยังได้รับรางวัลนักร้อง R&B ชายยอดเยี่ยมจากเพลงนี้อีกด้วยโดยในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ยังได้นักแสดงชื่อดังอย่างเอ็ดดี้เมอร์ฟีและอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังอย่างเมจิกจอห์นสันมาร่วมแสดงอีกด้วยมาน่าเสียดายจริงๆครับที่ตอบผิดในหมวดนี้ไปทำให้คุณทิวากรยังคงคะแนนอยู่ที่41คะแนนเช่นเดิมแต่ยังเหลือการแข่งขันอีก1หมวดซึ่งโอกาสที่จะขึ้นเป็นอันดับ1นั้นยังมีสูงมากๆครับพร้อมนะครับพร้อมครับผมคำถามของเราครับผมถามว่าคุณสมบัติที่เรากำลังจะได้เห็นนี้นะครับคือคุณสมบัติของเพลงใดของไมเคิลครับเอาละครับเลยเลือกเลยอ่ะมาเบอร์อะไรครับขอเบอร์5ครับผมใส่ถุงมือไมเคิลมาดึงเองเลยมานี่มามานี่มามานี่มาเออเออเดี๋ยวนะฮะเอาชัยอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมดึงนิดนึงเอายังครับผมเอามาเอาดึงเออมีคำว่ายังไงฮะเพลงนี้ชื่อเพลงมีคำว่า you เพลงที่ผมนึกได้นะครับชุดแรกก็มีเพลงที่ผมบอกผมรอบชอบมากสุดคือเพลง rock with you เพราะเพลงนี้ผมชอบเพราะว่ามีสิวิดโอแกนเนี่ยชุดแบบโอ้โหเป็นแสงเลเซอร์เลยอะแบบสีเขียวมรกตมันเป็นแมงทับเลย
แล้วก็ชุดทิลเลอร์ก็ที่ผมนึกออกคำว่า you รู้สึกไม่ผมคิดว่าไม่มีนะฮะต่อไปชุดแบดโอเคคิดแบบรวดเร็วแบดก็จะมี I just can't stop loving you คือเป็นเพลงเนี้ยก็คือจะเห็นคือเป็นเพลงแรกของชุดแบดที่ขึ้นถึงอันดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อไปชุด Dangerous กับ Black or White ผมข้ามไปเลยแล้วก็ชุด History เพลงเด่นที่สุดคือแน่นอนขึ้นต้นคำว่า you เลย you are not aloneก็ผมสะกดเหลือ3เพลงนี้เพราะ Invincible นี่เป็นชุดที่มียอดขายน้อยมากของไมเคิลนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยเกี่ยวข้องผมบอกแล้วครับเจตนารมณ์ผมแข่งเอามันเอ้ยผมพูดว่าไงวะเงินไม่สำคัญเงินไม่สำคัญตังค์ไม่เกี่ยวประมาณนั้นนะเงินสำคัญเอามันไว้ก่อนนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะต้องไปโหสุดยอดแฟนแท้แห่งปีครับ5อันดับไม่ใช่ครับเพราะไปถึงตอนนั้นมันเกินคาดแล้วก็ทุกวันนี้ไม่เป็นอันทำมาหากินเลยคุณกิตครับทำไมฮะวันๆกำลังนั่งคุยลูกค้าอยู่เอ้ยอะไรยูอานัทอโลนเข้าหูแล้วเว้ย เอ้ยมันจะถามกูไหมว่าคำข้อนี้อะไรเงี้ยทำให้เราเครียดเออเครียดไหมเห็นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพูดแบบเต็มสตรีมเลยว่ากูตอบแน่เออข้อนี้ผมตอบถูกผมได้เงิน10,000นะฮะได้10,000ครับแล้วก็คะแนนรวมทั้งหมดเป็น66คะแนนครับแต่ว่าขึ้นอันดับ1เลยทันทีขึ้นอันดับ1เลยสูงมากขึ้นอันดับ1เลยคือผมพูดจริงผมไม่ได้หวังอะไรเลยนะครับคืออยากเอาสนุกอ่ะเพราะผมมานี่ผมประทับใจทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะพูดจริงๆแล้วก็เอ้ยครั้งนึงเราก็ได้มีส่วนร่วมในทีวีเหมือนเราเป็นคนสำคัญคนนึงอ่ะแค่ขวดน้ำตาช้างแล้วมีชื่อเขียนว่าทิวากรเนี่ยมันไฮไลท์ชีวิตผมแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะตอบแล้วถ้าผมเกิดได้หมื่นจริงๆเนี่ยครับผมจะแบ่งเงินครึ่งนึง 5,000 เนี่ยบริจาคเด็กกำพร้าเลยเออแต่ถ้าอีก 5,000 ไหน 5,000 อ่ะอีก 5,000 ก็แบ่งให้ลูกให้เมียมั่งอ๋อครับแต่ถ้าไม่ถูกก็ถือว่าเราได้มาร่วมสนุกเต็มที่แล้วคุณสมบัตินี้ฮะคือคุณสมบัติของเพลงใดของไมเคิลครับตอบว่า Rock with you ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับคืออาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะฮะคือผมฟังเพลงไมเคิลมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ผมผูกพันกับเพลงไมเคิลมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมกลับมาดูทุกอย่างไมเคิลเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าเพลง Rock With You เนี่ยเป็นเพลงรักที่ผมรักมากที่สุดแต่ผมก็รู้ว่ามันเป็นคำตอบที่แบบคนแถวนี้ไม่ค่อยรู้จักหรอกมันคือเพลงนี้จริงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณกล้าตอบเพลงนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะเกิดที่ผมเขียนมาเนี่ยคุณก็ต้องตอบว่า You are not alone อยู่แล้วว่า you ขึ้นต้นคำแรกเลยแต่เขาเขียนว่ามีคำว่า you ผมก็ไม่ได้วิเคราะห์อะไรพูดจริงนะครับยืนยันคำตอบครับคุณตอบว่า Rock With You ครับเอาละครับถ้าตอบถูกนะฮะ66คะแนนขึ้นอันดับ1เลยฮะแซงคุณป๋องแป๋งขึ้นมาเลยนะครับครับและนี่คือคำตอบครับถูกไหมครับถูกไหมครับตัวถูกไหมครับถูกไหมครับผิดครับไม่ใช่ครับคำตอบที่ถูกครับคือ You are not alone You are not alone ครับโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมอ่ะทำไมไม่ตอบข้อนี้อ่ะก็อย่างนั้นแหละครับอุ้ยผมเชื่อว่าคนทั้งโลกนะฮะต้องคิดว่าเป็นเพลงนี้แน่นอนครับผมโหนะฮะมันมากเลยครับวันนี้ครับผมสุดยอดมากเลยอ้าวสักทีนึงมาแล้วเอ้าตรงไหนกล้องไหนตรงนี้เอาตรงนี้เลยเอาดิเอ้าน่าเสียดายจริงๆครับตอบผิดไปเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเหตุเพราะเลือกตอบเพลง Rock With You เพลงของ Michael Jackson ที่คุณทิวากรเขารักมากที่สุดนั่นเองครับ You Are Not Alone ซิงเกิลที่2จากอัลบั้ม History ในปี1995บทเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของ Michael Jackson ขึ้นอันดับ1บน Billboard Hot 100ตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดตัวรวมทั้งเพลงนี้ยังได้รับรางวัล Grammy Awardในสาขา Song of the Year อีกด้วย
โดยเพลงนี้แต่งโดย R. Kelly นักร้อง R&B ชื่อดังและในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ยังได้ลิซ่ามาเรียเพลสลีย์อดีตภรรยาของไมเคิลหรือลูกสาวของเอลวิสเพลสลีย์มาร่วมแสดงอีกด้วยน่าเสียดายแทนคุณทิวากรจริงๆครับเพราะโอกาสขึ้นสู่อันดับหนึ่งมีสูงมากๆแต่ไม่สามารถทำได้ส่งผลให้คุณทิวากรมีคะแนนรวมอยู่ที่41คะแนนอยู่ในอันดับที่4ของการแข่งขันณตอนนี้ครับคือผมตั้งใจแต่แรกแล้วว่าต้องการให้มันการแข่งขันที่ให้สนุกอย่างอื่นเรื่องผลเรื่องเงินเรื่องคะแนนอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญประทับใจที่ว่าเรากล้าจะต่อคือผมผิดนี่ผมไม่เสียใจเลยพูดจริงผมรู้สึกว่าการที่เราได้มาออกทีวีแล้วก็ได้ทำอะไรให้คนเห็นว่าเรารักเราชอบอะไรเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเอ้าโหไม่ได้ตายมากเลยอ่ะผมโคตรเชียร์พี่เลยรู้อ่ะมาเอาละครับดูให้ดีครับนี่คือผู้ที่จะมายืนตรงนี้คนต่อไปนะครับใครเฮ้ยบุคคลนี่ครับประภาชนสราโนนครับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปก็คือคุณดิษสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ประภาชนสราโนนใครที่รอเชียร์ผู้ชายคนนี้อยู่อดใจรอสักครู่ช่วงหน้าหมวดแรก3วินาทีได้เชียร์เต็มที่แน่นอนไปครับ It's alright ถูกครับไปครับจังหวะหัวใจค่ะถูกครับครับว่าไงน้องวิทย์ฮะพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับสติมายังมียาลงล่างยังใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะอีกนิดเดียวนะเมื่อกี้ดูแล้วเป็นไงบ้างคนอื่นแข่งเป็นไงบ้างมันนะมันปะมันเออตัวเองมายืนเองแล้วเป็นไงบ้างไม่มันแล้วไม่มันเลยนะ เอาละมาเดี๋ยวเริ่มแล้วเดี๋ยวจะมันละเกมแรกสำหรับแฟนพันธุ์แท้กับความเร็วนี่คือคุณสมบัติครับของผลงานประพาสที่ชื่อว่าอะไรครับอย่างอะไรอย่างให้อย่างเย็นตื่นเต้นเก็บมุกไว้น้องเดี๋ยวมีเลขเยอะโอเคตอนนี้ในรอบนี้นะครับยังไม่มีใครได้เต็มเลยเอานะวิทย์นะผมก็คงไม่ได้หรอกครับเออครับเอาแล้วนะครับคะแนนที่1ครับข้อที่1ตั้งใจฟังดีนะครับเพลงเดียวที่ประภาสแต่งแล้วมีคำว่าตูดข้ามครับเฮ้ยเที่ยวละไมเอออะไรแล้วโอ้โหทำไมอ่ะไม่ได้เหรอมันต้องคิด2ชั้นครับเหรอครับรอระบบการประมวลผลอยู่มันปองแปงเนี่ยเหรอครับมันจับสนระหว่างเพลงนี้กับอีกเพลงนึงแต่ไม่หมายถึงแบบนึกว่ามันมี2เพลงประมาณเนี้ยประมาณราวเนี้ยครับล้นฝุ่นอยู่ตอนนี้ฝุ่นอยู่ความรู้มันน้อยเกินเออตูตรงไหนอ่ะตูตรงไหนเอาตูไหนร้องสิร้องสิแล้วเดินต่อไปแค่นี้เลยคือมันจะเป็นแช่น้ำจะเป็นต่อไปใช่ครับนี่เป็นคนแรกเลยนะที่ข้ามข้อแรกนะขอเซฟปรบมือด้วยครับโอ้เอานะข้อที่2ครับคะแนนที่2เพลงยอดเยี่ยมสีสันอวอร์ดปี2552นาฬิกาครับถูกครับกำลังใจมาแล้วกำลังใจมาแล้วต่อเลยไหมต่อเลยครับ3เลยนะครับข้อ3ครับหนังสือรวมเล่มแรกในชีวิตของคุณประภาสคุยกับประภาสครับไม่ใช่ครับเฮ้ยขอชื่อสีสันสีชาติเออโอ้ยเฮ้ยวิทย์ใจเย็นโอ้โหยังไงเนี่ยผิดนะครับวิทย์ครับไม่เป็นไรครับข้อนี้ผิดนะฮะครับไม่ถูกนะครับโอ้โหคุณยังไงครับเมื่อกี้มันสับสนระหว่างสองชื่อนี้หรือว่าคุณตอบพรวดออกมาเลยตอบพรวดออกมาเลยครับผิดเลยครับตื่นเต้นเหรอฮะตื่นเต้นครับโลกด้วยโลกด้วยครับลนด้วยลนด้วยครับทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอลองอีกสัก
3ข้อได้ไหมครับไม่เป็นไรฮะมี20กว่าข้อเลยครับอีกเยอะเลยอ่ะผมว่าไอ้แก๊งนี่แหละแก๊งปัญหาเนี่ยแก๊งเนี้ยเอานะฮะลองดูลองดูข้อนี้ครับเพลงที่ท่อนสุดท้ายจบด้วยภาษาบาลีอโรคยาปรมาลาภาครับแพทย์สนุกสนานครับถูกครับโอ้โหยใช่เพลงที่ประภาสก่อตั้งต่อตักชีตามูเซอร์ครับถูกครับเพลงที่เพลินพรมแดนร้องในคอนเสิร์ตอยากมีหมอนครับอยากมีหมอนถูกครับไม่ใช่เพลงของสามโทนแต่ธงชัยร้องในคอนเสิร์ตเพลงแบบประภาสควายไทยครับถูกครับเพลงเดียวที่ประภาสแต่งให้กับนักมวยแชมเปี้ยนโลกชาวไทยถูกครับละครโทรทัศน์ที่ประภาสรับบทเป็นคนซ่อมลิฟต์ครับคุณยายกายสิทธิ์ครับถูกครับเพลงที่มีต้นตอจากรุ่นน้องสถาปัตย์ที่ชื่อว่าสรวิทย์ นครไข่นายไข่เจียวครับถูกครับละครเวทีที่นำเอาเพลงเฉลียงมาร้องมากที่สุดครับได้ใครฟังครับถูกครับเอาแล้วนะฮะเอาอีกสัก2ข้อแล้วกันนะฮะ2ข้อนะฮะเพลงที่มีที่มาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกชายเธอบนรถสมุนรอบเธอครับถูกครับละครโทรทัศน์ที่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองกับสัญญาคุณกรเล่นคู่กันเชฟเอ้ยเทวดาตกสวรรค์ครับถูกครับโอ้โหเสียดายมากอ่ะผมว่าคุณประภาสเสียดายกับคุณอีกนะฮะขอโทษแฟนคุณประภาสด้วยนะครับครับไม่ต้องขอโทษแฟนขอโทษคุณประภาสแล้วกันครับขอโทษคุณประภาสนะครับไม่เป็นไรครับยังไงอ่ะวิทย์ยังไงอ่ะเลยตั้ง75คะแนนครับเอาไม่แน่นะมันเท่มากเลยนะถูก1ผิด1ข้าม1ครับโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยแต่ถ้าผมสรุปแบบนี้ไม่รู้จะเท่หรือเปล่านะฮะสรุปคะแนนแล้วนะฮะเต็ม25ได้1คะแนนครับเป็นผู้เข้าแข่งขันท่านแรกของปีนี้ครับที่ได้เพียง1คะแนนเท่านั้นจากหมวด3วินาทีแต่ยังเหลือการแข่งขันอีก3หมวดโอกาสของคุณวิทย์ยังมีครับแต่เราต้องมาลุ้นและเชียร์กันต่อในสัปดาห์หน้าว่าคุณวิทย์จะสามารถทำคะแนนติด1ใน5ได้หรือไม่และสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ท่านใดที่จะได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปี2012โดยเครื่องดื่มตราช้างมอบเงินรางวัลถึง1ล้านบาทและบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมอบรถยนต์มิตซูบิชิมิราจรุ่น GLS Limited มูลค่า 546,000 บาทอีก1คันติดตามชมความสนุกความมันและเชียร์พวกเขาได้ใน Fan of the Year แฟนพันธุ์แท้แห่งปี2012ครับซึ่งรายการนี้เกิดจากการที่คุณประภาสชนสรานนท์ได้ฟังเพื่อนคนหนึ่งนะฮะคุยถึงทีมสโมสรฟุตบอลทีมหนึ่งอย่างลึกซึ้งและเมามันอย่างมากทำให้คุณประภาสชนสรานนท์นะครับจุดประกายความคิดให้คุณประภาสริเริ่มรายการแฟนพันธุ์แท้นี่แหละครับเพื่อนที่พูดถึงสโมสรฟุตบอลทีมหนึ่งอย่างเมามันคือใครครับแค่นี้ครับยังไม่จบครับมีอีกครับแล้วก็ทีมสโมสรฟุตบอลที่เพื่อนพูดถึงคือทีมอะไรครับจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วครับโอ้โหหมายเลข18 18นะฮะเปิดเลยครับเฮ้ยเอาละฮะใช่ไหมเฮ้ยน้องอุดมนี่เฮ้ยเฮ้ยมาริโอเมาละโอเคครับกฤษฎาภูมิเศรษฐ์ครับคุณตอบป้ามาริโอมาเลอร์ครับเฮ้ยโอ้ยใจเย็นครับอย่าพูดแต๋วแตกในรายการ